รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสโจทย์วันนี้ดีกว่าผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานของเราไม่ธรรมดาใส่พริกผมไม่ได้ใส่พริกนะวันนี้คุณใส่อะไรผมใส่ความสไปซี่นี่คือความอลังการของเราเราจะมีไก่กรอบๆที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนิดนึงน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆช่วงที่ผ่านมาในโจทย์ของเราเรียกได้ว่าทำดูปุ๊บทำตามได้เลยแล้วคนชื่นชอบกันมากใช่ค่ะล่าสุดนะฮะปลาทอดผัดพริกไทยดำมีคนโทรเข้ามานะครับว่าทำยังไงให้อร่อยเหมือนในทีวีเขารู้ได้ไงว่าในทีวีอร่อยเขาบอกว่าเราสองคนทำหน้าอร่อยมากอ๋อภูมิใจมากเลยคนคนนั้นคือแฟนคุณผมจ่ายตังค์เข้าไป มีคนดูแล้วก็ทำตามนะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่ดูแล้วก็ลองทำตามจริงๆเพราะว่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายจริงๆฮะค่ะโจทย์วันนี้ดีกว่าผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานอ่ะสมัยก่อนจำได้ตอนเด็กๆอ่ะคุณย่าจะชอบทำผัดเปรี้ยวหวานมากใส่แตงกวาใส่สับปะรดแล้วเป็นกับข้าวรสหวานๆที่แบบกินแล้วมันไม่คุ้นชินแต่พอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็อร่อยดีนะแล้วคุณชอบเหรอชอบคุณเริ่มมีอายุแล้วนะ อ่ะแต่วันนี้นะฮะผัดเปรี้ยวหวานของเราไม่ธรรมดาเราจะเพิ่มความจี๊ดจ๊าดเพิ่มความเป็นวัยรุ่นเข้าไปใส่พริกผมไม่ได้ใส่พริกนะวันนี้คุณใส่อะไรผมใส่ความสไปซี่ชื่อเมนูของเรานะครับก็คือผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่นั่นเองค่ะมาปังจุดกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมอ่ะไม่เป็นไรเมนูนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมสาธิตให้เจ๊ดูดีกว่าว่าเปรี้ยวหวานที่แบบวัยรุ่นเขากินกันเนี่ยเป็นยังไงเราเป่าแพ้ผมมีสิทธิ์เลือกคุณจะเอาเมนูง่ายๆไปไงแล้วเหลือเมนูยากๆไปคุณดูถูกความเป็นเปรี้ยวหวานเหรอผมจะทำให้ดูว่าเปรี้ยวหวานแบบดั้งเดิมแบบที่อโผทำเนี่ยแต่รสชาติแบบนำสมัยแบบเราเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่ผัดเปรี้ยวหวานที่มีรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานกำลังดีผัดคลุกเคล้าเข้ากับไก่กรอบสไปซี่ที่กรอบนอกแต่ฉ่ำในแถมได้รสชาติความเผ็ดร้อนที่ทำให้หยุดทานไม่ได้จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่นะฮะนี่คือความอลังการของเราเราจะมีไก่กรอบๆที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนิดนึงแน่นอนฮะถ้าคุณพูดถึงเรื่องไก่ทอดกรอบๆรสชาติอร่อยๆคุณคิดถึงอะไรฮะโกกิสิสุดยอดเลยใช่ไหมผมบอกเลยว่านี่คือตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับแบบคุณจะทำอะไรชุบแป้งทอดนี่คือต้องอันนี้ค่ะและอันนี้นี่บอกเลยว่าอันนี้คือโกกิ2 in 1รส Hot and Spicy และกระเทียมพริกไทยนะฮะตราโกกิอันนี้เนี่ยคือเขามีผงปรุงรสอยู่ในนี้แล้วนะครับนอกจากแป้งกรอบๆที่เขาให้เราแล้วเนี่ยมั่นใจเลยว่ารสชาติจะอร่อยหอมนี่1กล่องแบบนี้นะฮะมีแป้งทอดกรอบให้เรา2ซองวันนี้เราใช้ซองนึงโอเคค่ะนะครับแล้วคุณหลบเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะเขาจะมีผงปรุงรสแบบนี้2ซองเหมือนกันปึ๊บนี่ครับนี่คือผงปรุงรสที่เขาแถมมาให้ อยู่ในซองเลยวันนี้คุณจะใส่อะไรสไปซี่ใช่ไหมหลักพี่เสียดายน้องไงใส่2อย่างเลยเหรอเอารสฮอตแอนด์สไปซี่แล้วกันตามโจทย์ตามโจทย์เดี๋ยวไม่ตรงปกอ่ะเราใส่แป้งเราไปก่อนครับก็แล้วก็จะเพิ่มอันนี้เป็นสูตรเผ็ดครับรสฮอตแอนด์สไปซี่ผงปรุงรสนะคะสูตรเผ็ดเราจะใส่ลงไปแค่เทผงสไปซี่ลงไปผสมกับแป้งง่ายๆแค่นี้เองนะครับเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้เราก็จะได้แป้งที่เอาไว้คลุกกับไก่แล้วก็ไปทอดกรอบๆจะมีรสชาติอร่อยๆเลยคือเจ้าผงเนี่ยจะเอามาคลุกกับไก่ก่อนทอดหรือจะทอดเสร็จแล้วค่อยคลุกก็ได้นะจะโรยหน้าก็ได้ใช่โอ้โหนี่คือเขาเรียกผงอเนกประสงค์นะฮะเนื้อสะโพกไก่นะคะหั่นเลาะกระดูกแล้วก็เก็บหนังไว้เพราะหนังคือตัวท็อป คือความอร่อยที่ยิ่งขึ้นโอเคอ่ะจากนั้นเราก็จะคลุกแล้วก็คลุกเคล้าให้ไก่เนี่ยคือเคลือบด้วยตัว
ัวผงแป้งให้ทั่วนะฮะเคล็ดลับของนานาเนี่ยเวลานานาเอาไก่ลงไปคลุกในแป้งนานาจะนวดเขานิดนึงเอาหลังช้อนเนี่ยเหรอคุณกดลงไปจะได้ติดหน่อยไหมแป้งก็จะติดหมดแล้วก็ถ้าเวลาแป้งมันเยอะเกินไปเนี่ยเราก็สะบัดออกก่อนเราทอดช่วงหน้าครับกับผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่กับขั้นตอนของการทอดไก่ให้กรอบนอกแต่ฉ่ำในจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นห้ามพลาดครับทางบ้านถามมานะครับว่าทอดยังไงให้กรอบนอกไก่ไม่แห้งครับสำหรับเราเนี่ยถ้าทอดแล้วไก่ไม่แห้งส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเลือกส่วนของไก่อย่างวันนี้เราเลือกสะโพกสะโพกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสะโพกเวลาทอดเนี่ยก็จะแห้งยากกว่าการทอดสันในหรืออกไก่แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากทอดอกไก่หรือสันในบางคนก็เอาไก่เนี่ยไปบรายคือไปหมักในน้ำเกลือก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงคลุกแป้งแล้วก็ทอดไก่ก็จะยังฉ่ำอยู่เช่นเดียวกันTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ